สวัสดีค่ะชาวสกีบันเทิงอยู่กับพลอยรัณภานะคะที่กองยอดมนต์ดาบเทวดาวันนี้จริงๆนะเจอศึกหนักค่ะแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรเราไปชมกันเลยค่ะฮีโร่ยอดมนุษย์ดาบเทวดาเจอศัตรูคนใหม่มาท้าประลองฝีมืออีกแล้วค่ะจุ๊บอิทธิกรแขกรับเชิญคนพิเศษในตอนนี้ลองทายสิคะว่าเขาคนนี้เป็นมารพันไหนสกีบันเทิงพร้อมเฉลยเขาคนนี้คือมารงูนั่นเองเป็นอีกมารที่จะมาสร้างสีสันขึ้นสังเวียนกับพระเอกจินจินนะก่อนจะปะทะกันดูเหมือนจุ๊บอิทธิกรจะมีอะไรฝากถึงพระเอกเรานะคะเนี่ยถึงคุณจะเก่งเรื่องดาบแต่เรื่องงูเนี่ยคุณแพ้ผมนะครับแหมมาทายอดมนุษย์ดาบเทวดาของเราได้ซะที่ไหนขอบอกว่าคู่นี้เขาเป็นมวยถูกคู่มากๆจินจินนะโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยจัดเต็มไม่แพ้จุ๊บกันเลยทีเดียวแต่ลีลาท่าทางแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการต่อสู้แบบไหนเหรอคะพี่จุ๊บผมคนบ้าครับผม ผมชอบมากเพราะเขาเล่นเป็นคนกับเล่นเป็นงูเนี่ยจะแตกต่างกันมากครับถ้าเวลาเป็นงูนี่พี่จุ๊บโชว์เลยพี่ พี่เขาก็เล่นคาดเชือกมาด้วยใช่ไหมโอ้โหแล้วผมเห็นพี่เขาบูโดนพี่มิกทีบ ไอ้ที่บอกคาดเชือกนี่คือโดนตลอดนะพี่เนี่ย ไม่ได้ได้นะโดนตลอดนะพี่เนี่ย ยอดมนุษย์ดาบเทวดาพร้อมปะทะทุกพลังความชั่วจากเหล่ามารร้ายทุกเย็นวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:45 นะคะค่ะแฟนๆละครนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับจินๆนะด้วยนะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่รู้กำลังทำอะไรกันอยู่ทำอะไรไปแล้วดีกว่าค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ